วันที่6นี้มีเป้าหมายเดียวคือต้องจบ90นาทีด้วยการมี10แต้มในรอบแบ่งกลุ่มของ AFC Champions League บุรีรัมย์จะทำให้ดีที่สุดทำเพื่อให้ได้10แต้มเพื่อประกาศศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยประกาศศักดิ์ศรีของทีมตัวแทนจากประเทศไทยเล่นให้ขาดใจเล่นเพื่อสโมสรจากประเทศไทยให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเราไม่เคยหยุดสู้จนกว่าจะหมดเวลาผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นและศรัทธาจะเป็นพลังที่ทำให้เราผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ไปได้เดียโก้ขึ้นตักมาบอลมาเข้าทางของมาเชน่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดมาเชน่าลูกนี้โอ้โห